อินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยอาติอะมาลินามันยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดดิลละห์วะมันยุดลิลฟะลาฮาดิยะละห์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮูاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون พี่น้องชาวญุมอะฮ์ที่มีเกียรติณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วัชชุกริลลาห์การสรรเสริญการชมเชยการชื่นชมความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นอะกีดะห์ที่มีความสำคัญมากของชาวมุมินการแสดงความขอบคุณในทุกมิติที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นมารยาทอันทรงเกียรติของชาวมุมินเช่นกันอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ได้ให้ชีวิตพวกเรามาจนถึงวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันที่มีเกียรติที่สุดในรอบสัปดาห์เป็นวันที่เราจะได้เฉลิมฉลองเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นบ่าวผู้ต่ำต้อยบ่าวที่ซื่อสัตย์บ่าวที่จงรักภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเมื่อเชื่อวันเดือนนี้เป็นเดือนระจับอยู่ท้ายๆของเดือนเป็นเดือนต้องห้ามเป็นเดือนที่อยู่ใกล้กับประตูรอมฎอนเพื่อที่จะนำเราสู่รอมฎอนดังนั้นเราสมควรอย่างยิ่งที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นได้ทรงให้เรามีความบารักัตเกิดขึ้นในเดือนนี้และความบารักัตในเดือนชะบานและให้เรานั้นมีชีวิตอยู่จนถึงรอมฎอนอัลมุบารักรอมฎอนอันเป็นเดือนที่ดีที่สุดเป็นเวลาที่ดีที่สุดเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานโปรโมชั่นบำเหน็จบำนาญความดีอันมากมายนะครับซึ่งเดือนอื่นไม่มีพี่น้องครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราก็คงจะได้เจอกับเดือนรอมฎอนสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ทำไมผมใช้คำว่าสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดตัวของเราเองได้ว่าเราจะมีถึงวันหนึ่งเป็นเรื่องของอาจารุลลอฮ์เป็นเรื่องวาระแห่งชีวิตที่พระองค์นั้นทรงกำหนดแล้วแต่ถ้าหากว่าเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮ์ทรงตอบรับดุอาของเราเป็นไปได้อัลลอฮ์อาจจะขยายเวลาของเราเราก็ขอดุอาเช่นนั้นพี่น้องครับในเมื่อรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความสำคัญมากดังนั้นเราจะต้องวางแผนวางแผนอิบาดะห์เราจะต้องโฟกัสอิบาดะห์ว่าอิบาดะห์ใดที่เราจะได้ประโยชน์ทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้ากี่มากน้อยแล้วครับบางครั้งเราถือศีลอดตามประเพณีแต่น้อยครั้งเหลือเกินที่เราจะถือศีลอดตามนบีทั้งที่การถือศีลอดตามนบีนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนเลยเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนแต่เป็นไปได้ไหมเพราะความดื้อรั้นของพวกเราเป็นไปได้หรือไม่นะครับกับที่พวกเราไม่ประสีภาษาทำเล่นๆกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมเองก็จะต้องเตือนตัวเอง
แล้วก็เตือนพี่น้องไปด้วยนะครับพี่น้องครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนรอจับเป็นเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นผมเข้าใจว่าคอเต็ดก็ได้นำเสนอไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรื่องสำคัญมากที่สุดสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็คือการประทานการละหมาดอันเป็นเสาหลักของศาสนาอันเป็นเรื่องที่สำคัญรองจากชะฮาดะตัยนีรองจากคำปฏิญาณอามันที่ดีที่สุดก็คือการซอละการละหมาดวันนี้ผมจะพูดอีกมิติหนึ่งเป็นบทเรียนเป็นไฮคุมะที่เราได้รับจากเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่เป็นมุอ์จิซาตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นพี่น้องครับประชาชาติก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับเกียรติอันดีฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อผู้นำของเราได้รับเกียรติเยี่ยงนี้เราเองก็มีเกียรติเช่นเดียวกันพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าละกอดรออามินอายาติร็อบบิฮิลกุบรอแน่นอนมุฮัมมัดได้เห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเขาเพียงบางส่วนเท่านั้นการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับเชิญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นไปเพื่อที่จะพบกับพระองค์แบบตัวต่อตัวแล้วก็ได้เห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มากมายประหนึ่งกับเป็นการศึกษาดูงานประหนึ่งกับเป็นการทัศนศึกษานะครับที่คนที่อยู่ในวงการของราชการหรือของเอกชนรับรู้กันดีว่าเรื่องบางเรื่องเราจะต้องรู้จริงๆเราจะต้องไปสัมผัสกับเราจริงๆเราจะเป็นผู้นำที่มีคุณภาพได้รู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้พี่น้องครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในครั้งนี้สร้างความท้าทายมากเหลือเกินสำหรับชาวกุเรชสำหรับคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอบูญะฮันและแกนนำของชาวกุเรชที่ต้องการที่จะสร้างวาทกรรมเพื่อจะสร้างความปั่นป่วนเพื่อที่จะทำลายอะกีดะห์อันบริสุทธิ์ของอิสลามให้อีมานของเขานั้นสั่นคลอนเขาท้าทายเพราะปกติแล้วการเดินทางในภาคพื้นดินจากมักกะห์จากมัสยิดอัลฮารอมไปยังมัสยิดอัลอักซาที่ไบตุลมักดิสหรือปัจจุบันก็อยู่ในนครเยรูซาเล็มต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือนขาขึ้น1เดือนขาล่อง1เดือนนะครับและท่านนบีก็ได้ขึ้นสู่ฟากฟ้าชั้น7นะครับในภาคอวกาศก็เป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งนักท้าทายนักอวกาศสมัยใหม่ท้าทายองค์การนาซาท้าทายนักเทคโนโลยีนะครับที่จอมอหังการทั้งหลายทั้งปวงเพราะเขาเหล่านั้นพิชิตได้แค่ชั้นฟ้าที่1แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถพิชิตชั้นคว้าที่7นะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่บทเรียนในครั้งนี้นะครับผมจะนำเสนอนะครับสิ่งที่ท้าทายที่สุดมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยก็คือในเรื่องของอุดมการณ์อิสลามในเรื่องของอะกีดะห์อิสลามียะนะครับเพราะหลังจากที่ท่านนบีได้นำมาเล่าเหตุการณ์ซึ่งไม่ใช่ทั้งคืนแต่เป็นส่วนหนึ่งของคืนเท่านั้นเองบรรดาคนที่ประสงค์ที่จะเข้ารับอิสลามนั้นนะครับเขาถอยหลังเลยครับสำหรับคนที่มีอีหม่านอ่อนนั้นตกศาสนาเลยครับเป็นมุรตัดเลยแต่โชคดีนะครับ
ที่เรามีคนคนหนึ่งที่ฟื้นฟูนะครับแล้วก็ให้เครดิตกับท่านนบีสูงที่สุดคือท่านอบูบักรอัสซิดดิกอบูจะฮันเป็นแกนนำของฝ่ายกุเรชที่ลุกเล่นเยอะนะครับท่านพยายามที่จะล้างสมองพยายามที่จะใช้ตรรกะเพื่อให้ท่านอบูบักรนั้นไม่ยอมรับเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ตรงกันข้ามครับท่านอบูบักรตอบด้วยความมั่นใจว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้ท่านเชื่อครับเชื่อแบบยากินเชื่อแบบ 100% ถ้าเหตุการณ์มันลึกลับกว่านี้มันสลับซับซ้อนกว่านี้มันยากกว่าที่สติปัญญาเราจะรับได้ท่านก็เชื่อท่านจึงได้รับสนยามนามว่าเป็นอัสซิดดิกผู้ที่มีความมั่นใจในอัลลอฮ์เนี่ยมากเหลือเกินซึ่งอีมานของพวกเราทั้งหมดจะรวมกันคงจะสู้อีมานของท่านอบูบักรไม่ได้นะครับและเหตุการณ์ในวันนั้นมันสร้างความมั่นใจให้กับชาวมุสลิมชาวกุเรชบางคนอบูบักรถือว่าเป็นคนที่มีคุณูปการเป็นวีรบุรุษแห่งอะกีดะห์อย่างแท้จริงที่มั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับวันนี้ลูกหลานของเรามั่นใจไหมว่าเขาจะมีอะกีดะห์ที่หนักแน่นถ้าเราไม่ปลูกฝังอะกีดะห์อิสลามียะห์ตั้งแต่เยาว์วัยเพราะการรู้จักอัลลอฮ์นั้นเป็นรากฐานของชีวิตอิบาดะห์มีความสำคัญมากครับพี่น้องอะกีดะห์มีความสำคัญมากอีมานเป็นรากแก้วของอิบาดะห์ทุกชนิดอีมานเป็นพื้นฐานของชีวิตไม่มีอีมานอามัลไร้ผลอัลลอฮ์ไม่รับไม่มีอีมานเป็นผู้ที่มีความขาดทุนอีมานจะต้องอิคลาสจะต้องจริงใจและมีวินัยด้วยครับส่วนอามานนั้นมันเป็นแค่รากฝอยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์มุญาฮะดะห์องค์การที่11ว่ายัรฟะอิลลอฮุลลซีนาอามานุมินกุมวัลลซีนาอูตุลอิลมะดะเราะจาตอัลลอฮ์ทรงเทิดเกียรติอัลลอฮ์ทรงยกย่องบ่าวของพระองค์ที่มีอีมานเห็นไหมครับอัลลอฮ์พูดถึงอีมานมาก่อนแน่นอนโฟกัสตรงนี้คนดีต้องมาก่อนคนมีคุณธรรมต้องมาก่อนหลังจากนั้นอัลลอฮ์เอ่ยถึงวัลละซีนาอูตุนอินมาดะเราะญาตนะครับผู้ที่มีความรู้ความรู้ตรงนี้ความรู้ที่มีความหลากหลายความรู้เรื่องศาสนาความรู้เรื่องสามัญความรู้เรื่องวิชาชีพอัลลอฮ์จะยกฐานะคนที่มีอีมานและคนที่มีความรู้นั้นหลายดะเราะญาตหลายฐานันดรมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆครับในโลกแห่งความเป็นจริงคนที่มีความรู้นั้นสังคมก็จะยกย่องประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายดัชนีชีวิตดัชนีชีวัตก็วัดกันที่การศึกษาครั้งหนึ่งในประเทศอังกฤษนโยบายของนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอยู่3เรื่องครับการศึกษาการศึกษาการศึกษามันจึงยกระดับประชากรของเขาให้เป็นผู้นำของโลกได้ในไม่ช้าประเทศใดก็ตามแต่ถ้าหากว่าเรามีการศึกษาต่ำก็แน่นอนนะครับความเจริญก็คงจะห่างไกลเพียงแต่ว่าจุดที่อัลลอฮ์เตือนสติเรา
จุดที่อัลลอฮ์ชี้ให้เราเห็นก็คือว่าคนดีต้องมาก่อนคนเก่งเพราะถ้าหากว่าเราเก่งเราไม่มีอีมานเป็นฐานเราก็จะโกงครับเราก็จะเจ้าเล่ห์ครับแทนที่เราจะสร้างคนเราก็ทำลายคนทำลายโลกทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับบทเรียนที่เราได้รับวันนี้ก็คือว่าเราต้องมีอีมานเราจะต้องปลูกฝังลูกหลานของเรานั้นไม่ให้มีอีมานเพราะคนที่จะเจอกับวิกฤตไม่ว่ายุคไหนก็ตามแต่ถ้าเราเอาอีมานไปสู้เราไม่แพ้ครับโดยเฉพาะกลยุทธ์ของชัยฏอนซึ่งมันมีความสลับซับซ้อนมากเหลือเกินทั้งในยุคไหนๆก็ตามแต่พี่น้องครับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นนบีท่านแรกเป็นชาวสวรรค์แล้วนะครับพำนักอยู่ในสวรรค์แต่เล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนมันทำให้นบีอาดัมออกจากสวรรค์ได้เลยครับแล้วนับภาษาอะไรกับวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ระบบของชัยฏอนมันครองโลกไปแล้วชัยฏอนและสมุนของมันครองโลกเพราะมันรู้ว่าสังคมมุสลิมเป็นสังคมที่ไม่มีอีมานเป็นสังคมที่มีแต่ชิริกถึงแม้ว่าเราอาจจะดูแลอัลฮารอมทั้งสองแห่งก็ตามแต่ถ้าเราไม่เอาอีมานไปสู้เราไม่มีวันชนะระบบของชัยฏอนิยะได้เลยแล้วบ้านเราล่ะครับบ้านเรายิ่งห่างไกลครับเราจะมีปอนเนาะเราจะมีสถาบันการศึกษาเราจะมีมัสยิดมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่ปลูกฝังอีมานที่ลึกซึ้งอีมานที่สะอาดอีมานที่บริสุทธิ์แล้วใช่เราจะไม่สามารถติดจักก้าวข้ามหลุมพรางของชัยฏอนได้เพราะมันเล่ห์มากเหลือเกินฉะนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ท้าทายอีมานมากที่สุดนะครับที่เราจะต้องปลูกฝังตัวเองแล้วก็ปลูกฝังลูกหลานของพวกเราให้อยู่กับอีมานอย่างแท้จริงประการต่อมาพี่น้องครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ท้าทายความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันเราเรียกว่ายุคดิจิตอลเป็นโลกเสมือนจริงโลกยุค 6G เทคโนโลยีไร้สายเจริญก้าวหน้ามากแต่พี่น้องครับการเดินทางของท่านนบีภาพพื้นดินใช้ยานพาหนะชื่อบุรอกบุรอกแปลว่าสายควาแลบบรกลเร็วกว่าแสงอีกครับความเร็วของบุรอกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีใช้เป็นยานพาหนะบุรอกนั้นนบีท่านอื่นก็เคยใช้เช่นนบีอิบรอฮีมเดินทางจากปาเลสไตน์มาส่งภรรยาและลูกมาเยี่ยมภรรยาและลูกก็ใช้บุรอกเหมือนกันแต่บุรอกในยุคของท่านนบีนั้นเป็นบุรอกที่มีสมรรถนะที่สูงมากเดินทางเร็วกว่าแสงนะครับส่วนขึ้นสู่ฟากฟ้าคำว่ามิรอชเหมือนกับบันไดเหมือนกับเราขึ้นที่สูงนะใช้ลิฟต์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเร็วมากฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท้าทายนักอวกาศในยุคปัจจุบันเพราะนักอวกาศในยุคปัจจุบันถ้าหากว่าภาคพื้นดินหัวจรวดรถไฟที่เร็วที่สุดในปัจจุบันน่าจะอยู่ในประเทศจีนใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นก็อาจจะเป็นญี่ปุ่นอาจจะเป็นฝรั่งเศสก็เร็วธรรมดาเมื่อเทียบกับบุรักซึ่งเป็น
ยานพาหนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอนุญาตให้ท่านนบีใช้นะครับแล้วก็สำหรับมนุษย์อวกาศขึ้นได้แค่ชั้นฟ้าที่1เท่านั้นเองพี่น้องครับวันที่12เมษายน2504มีมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่ายูริกาการินเป็นชาวโซเวียตสามารถที่จะใช้ยานวอสท็อก1ขึ้นออกนอกโลกได้เขาเรียกว่ามนุษย์อวกาศส่วนปี2512นะครับอเมริกาก็ทำสำเร็จมนุษย์อวกาศคนหนึ่งชื่อว่านีลอาร์มสตรองได้เหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกด้วยยานอพอลโล11ก็ประมาณนั้นหลังจากนั้นนะครับก็จะมีสถิตินักอวกาศที่ออกนอกโลกไปแล้วมี600คนครับแต่ทำได้ก็แค่ชั้นฟ้าที่1แล้วอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเขามีวิสัยทัศน์เขาได้เตรียมสร้างเมืองบนดาวอังคารรองรับประชากรโลกไปแล้ว1ล้านคนนะครับนี่คือโปรเจกต์ใหญ่เมกะโปรเจกต์และก็องค์การนาซาหรือชื่อเต็มว่าองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติมีเป้าหมายที่จะนำมนุษย์อวกาศเหยียบดาวอังคารในปี2573ซึ่งอีก7ปีข้างหน้าพี่น้องครับนี่คือความเก่งของมนุษย์นะแต่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา 1,000 กว่าปีแล้วครับถ้าเขาไม่เชื่อในอัลลอฮฺอะกีดะห์เขาไม่มีเขาก็จะยิงยะโสโอหังอยู่อย่างนั้นแหละครับแต่เรายิ่งได้บทเรียนมาจากเหตุการณ์อิสรออและมิรอจเรายิ่งรู้ว่าตัวเองนั้นต่ำต้อยรู้ว่าตัวเองนั้นมีความรู้นิดเดียวแต่เราจะชื่นชมความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นเรื่องที่เท่มากสำหรับคนรุ่นใหม่ๆที่นบีของเรานั้นเป็นมนุษย์อวกาศคนแรกนะครับที่สามารถขึ้นสู่ฟากฟ้าชั้น7ได้ถ้าเราไม่ปลูกฝังพลังอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ให้กับลูกหลานของเราแล้วลูกหลานของเราก็จะไปชื่นชมยูริชื่นชมนีลอาร์มสตรองชื่นชมมนุษย์อวกาศที่เราได้เรียนรู้ซึ่งเมื่อเทียบกับอำนาจของอัลลอฮ์แล้วมันน้อยเหลือเกินครับพี่น้องครับนี่คือบทเรียนเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นมุอ์จิซาตเพื่อนบีจะได้มาเป็นสัญลักษณ์มาเป็นโลโก้ว่านบีคือทูตของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเพื่อเขาจะได้เชื่อมโยงกับอัลลอฮ์นะครับว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริงอัลลอฮ์คือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งฉะนั้นผู้ใดใครก็ตามแต่ถ้าเขาปฏิเสธอัลลอฮ์ชีวิตของเขาก็จะหายนะทั้งโลกนี้และโลกหน้าแต่ใครก็ตามแต่ที่ยอมรับในอัลลอฮ์โดยเฉพาะมีเตาฮีดอยู่ในหัวใจเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เราจะทุกข์เราจะสุขเราจะดีใจเราจะเสียใจมอบถวายแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยใช้ทางนำของท่านนบีเป็นทางเดินอินชาอัลลอฮ์นะครับเราก็จะประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าอย่าลืมนะครับว่าพวกเราในฐานะที่เป็นประชาชาติของท่านนบีนั้นเรามีสองโลกโลกนี้เราต้องอยู่อย่างมีเกียรติเราต้องอยู่อย่างสมเกียรติเราต้องมีของที่จะโชว์คนอื่นและคนอื่นเขาจะคลั่นคล้ามเราเขาจะเกรงใจเรานะครับไม่ใช่อยู่แล้วเราตกเป็นลูกไล่ของคนอื่นอันนี้ไม่ใช่คำว่ามุมินแต่เราต้องแบ่งปันนะเราไม่ใช่ตักกะบดเราไม่ใช่หญิงยะโสส่วนโลกหน้านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้รางวัลอีกครั้งหนึ่งที่เราพยายามอย่างดักหน่วงในวันโลกนี้อินชาอัลลอฮ์นั่นคือสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรอินนัลอินซานะละฟีกุฏ
อิลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักกิวะตะวาซาวบิศอบอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซัยริลมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูอินนะฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิฮัมดันกะซีรันกะมาอะมรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮซัยยิดุลญินนิวัลบะชัรอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาฮาซันนะบียิลกะรีมซัยยิดินามุฮัมมะดิวะอะลาอาลิฮิวะอัชฮาบิฮิลมะซอบิลกุรรอัมมาบะอ์ดฟะยาอัยยูฮัลมุอ์มินูนอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอฮวะฏออะติฮิลัลละกุมตุรฮะมูนพี่น้องครับเมื่อ2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็คงจะได้รับทราบพี่น้องของเรานั้นถูกอัลเลาะห์ทดสอบมากเหลือเกินนะครับที่ชายแดนประเทศตุรกีและก็ซีเรียทำให้พี่น้องของเรานั้นนะครับต้องเสียชีวิตไปนะครับน่าจะเป็นหมื่นแล้วนะครับหมื่นกว่าแล้วนะครับผมเองก็ไม่ได้ติดตามอย่างละเอียดนะฮะแต่ผู้คนก็ได้รับความเดือดร้อนมากถือว่าเป็นบททดสอบของอัลลอฮ์อีกบททดสอบหนึ่งนะครับอัลลอฮ์ทดสอบเขาแล้วแต่พี่น้องครับอัลลอฮ์ทดสอบเราด้วยในฐานะเรานั้นสบายเราอยู่ประเทศไทยเรามีอาหารกินวัน3มื้อหรือมากกว่านั้นเรายังมีเงินมีทองพี่น้องจะมี10บาทจะมี100บาท1,000บาทก็สุดแล้วแต่นะครับท่านนี้ทางมัสยิดเราก็มีกล่องนะถ้าพี่น้องพาเงินสดมาในวันนี้ก็หยอดเงินสดถ้าไม่มีก็สามารถที่จะดูจาก QR code จะมีเลขบัญชีอยู่อินชาอัลเลาะห์นะครับทางทีมงานนะครับก็จะรวบรวมแล้วก็ส่งให้พี่น้องของเราที่โน่นนะครับถึงมือจะช้าจะเร็วไม่เป็นไรเพราะว่านาวัยตูของเรามันจุดสำคัญจุดสตาร์ทของความคิดที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องของเราเนี่ยยิ่งใหญ่ใครก็ตามแต่ที่คิดแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องของเราให้พ้นจากความทุกข์ยากอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะช่วยเราอีกครั้งนึงในวันโลกหน้านะครับวันนั้นมันไม่มีใครช่วยใครกันได้นอกจากอามันที่ดีของเราฉะนั้นวันนี้สวรรค์มาอยู่ใกล้กับเราแล้วนะครับเราก็ควรที่จะใช้โอกาสนี้นะครับในการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการแสดงความรักที่เป็นรูปธรรมที่สุดดูอาอย่างเดียวไม่พอนะครับดูอาเป็นสิ่งที่ดีแต่การหยิบยื่นนะครับงบประมาณเล็กๆน้อยๆให้กับพี่น้องนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องนะครับที่มาร่วมละหมาดจุมอะห์ในวันนี้และก็พี่น้องนะครับที่อาจจะอยู่ทางบ้านที่ได้รับข่าวเหล่านี้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมะอิซซันอิสลามะวัลมุสลิมีนวะอะห์ลิกินชิรกะวัลมุชริกีนวะกุลลามันฮุวะอะดูลิดดีนอัลลอฮุมะกฟิลลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอันอะห์ยาอิมินฮุมวัลอัมวาตอัลลอฮุมะอาฟินามินกุลิบะลาอิดดุนยาวะอะซาบิลอาคิเราะห์ยาอัรฮัมัรรอฮีมีนร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะห์วะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะตอวะกีนาอะซาบันนารอะอิบาดัลลอฮ์อินนัลลอฮะยะอ์มุรุกุมบินอัดวันยาซานวะอิตัยซิลกุรบะวะยันฮาอานิลฟาชัยวัลมุนกัรวัลบาอิซุกุมลัยลากุมตะซักกะรูนวัสกุรุลลอฮะอะซีมะยัสกุรกุมวะลาซิกรุลอักบัรวัลลอฮุยะอ์ลามุมาตัสนาอูนกูมูอิลัสศอลาติยัรฮะมุกุมุลลอฮ์